พี่น้องเอ้ยประเพณีพี่น้องไผลาวทุกท้องที่มีหีดทองสองฟังกำคือรามดังกันบุญรอเขาว่าดันได้ปั่นแต่งนั้นมาสืบห้อยตาว่าคอยไอ้เป้าหมายอันเดียวได้หวังอุทิศผลให้ผู้ตายไปตกยากเฮากะหากบ่ฮู้ผู้ตายนั้นไปอยู่ไสอาจเป็นเป็ดยากไกลให้ต้มบ่มีกินผลบุญทานและศีลแม่นบ่มีเป็นต้นหากเพิ่นหนีออกผลเล่าอาบานสาธุท่านในวัฏฏะสงสารเฮาบ่อาจยังรู้ตานั้นส่องบ่เห็นบุญและบาปบ่แม่นของล่องเล่นเป็นผลจากการกระทำคือรับกรรมเกิดจากผลคู่สุคนบ่นี้ได้เปตญาติพระเจ้าพิมพิสารแม่นมีให้ฟังเอาดื้อเป็นตัวอย่างบาปเขามีได้สร้างไว้นะแล้วผ่านมาเผาโรงทานก่อนนากินก่อนภิกษุสงฆ์จึงไปตกลงนรกพ้นอบายบ่ทันใดพ้นนรกยังนำใช้กินของท่านเป็นเหตุกลายเป็นเปรตอีกซ้ำจึงทำให้หอดหิวส่งเสียงห้อยวีดวิวหิวหิวอยู่คำเดียวเหลียวหาบุญกะบ่เห็นสิอิ่มเป็นเย็นใดมาส่งเสียงอ่องไห้แม่นได้ฟังกะวาดวันเอาเหตุกันในเถื่อนั้นทูลถามท่านศาสดาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่านั่นคือญาติแต่หนหลังเฮารอยังส่วนบุญอุทิศผลไปให้หลังจากสร้างวัดได้เวลุวันป่าไม้ไผ่ถวายผลบ่เพื่อให้เขาบ่ได้ส่วนบุญจึงมีเสียงห้องบุญให้เครื่องคุณเห็นประจักษ์จงตระหนักในบุญแล้วส่งผลให้เขาด้วยพระเจ้าพิมพิสารอุทิศท่านผลช่วยส่วนบุญนั่นคือว่าผลเกิดขึ้นทันตาเขาผลทุกนั้นในบ่หิวให้พอท่านเพราะฉะนั้นเฮาทุกท่านมีญาติมิตรคือกันขึ้นสวรรค์ตกนรกบ่สองหาเห็นได้จึงอาศัยในเรื่องนี้ประเพณีจึงมีต่อเดือนเก่าดับจังพอเขาประดับประดินนี้จึงมีไว้ให้สืบสานเพ็ญเดือนสิบทุกหมู่บ้านพอเขาสากอุทิศผลเปตชนผู้หอยหิวสิได้กินบุญนั้นของไผมันจังกินได้ขันตายไปเป็นเปตนี้ขอบเขตอยู่แล้วบุญนั้นบาปก็ตามฉะนั้นเพิ่นจึงห้ามบ่ทำบาปมันมีผลเฮาทุกคนจึงทำบุญเพื่อตนเอาไว้การรอคอยผู้อื่นให้ทำบุญเอาผลฝากหากแม่นเขาบ่ได้สิหิวให้เวทนาเป็นต้นว่าเปตญาติพิมพิสารพอละมันกลับกันบ่ดับอีเป็นได้การร่ำให้โหยหาแสนลำบากความอดอยากถ้าลูกเต้าเขากะส่วนอีลูกบางคนนั้นที่บ่เบิ่งเพิ่นสองตามีประเพณีเพิ่นทำบุญบ่สนใจพ่อหน่อยพ่อแม่คอยกะคอยแล้วพ่อแม่คอยก็คอยแล้วคอยหลายก็ได้เป่าลูกชาวบ้านเพิ่นแต่งบุญห่อเขาเตรียมไว้ยังดีลูกผู้ที่บ่จักบาปจักบุญตอบแทนคุณบ่ฮู้ดียิ่งทุกข์มีไปหน้าบุญบ่รักษาแล้วบ่มียังนำเพิ่นความเจริญบ่เกิดได้บุญบ่ได้ซอยสู้การทำบุญผู้บ่ฮู้มันบ่ยากหลายวิธีเจตนามีทำบุญก็ส่งผลกันได้ปลูกต้นไม้ถมถนนลุ่มบ่อก่อสะพานข้ามห้วยคลองน้ำเปียกปอนสร้างศาลาพักหอนขุดน้ำบ่อก่อเจดีย์ผลบุญมีคือกันวันคืนมีผลได้คนโบราณพาทำไว้หีดสิบสองคลอง14เอาไว้เพื่อผู้ที่ยังบ่ฮู้หอมทางพ่อเขาประดับหินพ่อเขาสากนั่นบ้างให้เขายึดทำกันมาหมู่เพิ่นพาทำบุญกะห่วมทำนำเขาบ้างซื้อว่าบุญไผสิสร้างยามใดบ่ได้ว่าผลนั้นมีทุกเวลาคนโบราณท่านได้พาทำไว้เพื่อทุกคนเป็นเปตพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นยังได้รับผลทานบุญมีการแบ่งปันอุทิศผลกันได้กะอาศัยตรงนี้ประเพณีจึงได้ก่อบุญรอเขาจึงเกิดขึ้นมีได้ต่อมาเดือนเก้าดับเดือนสิบเพ่งเป็นอันว่าคือเดือนเปตตะพีกรรมทุกคนทำกัน
แล้วรักษาคล้องไว้เพื่อผู้ตายหากเพื่อนใดตกระกรรมลำบากจงฝากบุญหอเขาเอาให้แก่ลูกหลานอันคนตายแม่นคือคนใหญ่บ้านพัดพากกันนี้โดยบ่มีเวลาเห็นหน้าตากันใดคอยทั้งไปหากเห็นหน้าลูกหลานมาสิโดดใส่สวมกอดกันห้องให้เพราะใจนั้นห่วงหาผู้ตายไปได้คอยท่าลูกหลานทรงผลบุญก็ลงทุนรอคอยดังเดียวกันนั่นเห็นบุญอันอุทิศให้ก็ดีใจคือเห็นญาติจึงบ่อาจยับยั้งดีใจไว้บ่ไหวมีแต่อวยพรให้ลูกหลานอยู่เป็นสุขให้อยู่ดีกินดีบ่ให้มีภัยทุกพ่อแม่อวยพรให้หากลูกหลานผู้บ่ได้ทำบุญให้จักเพื่อโอ้ยเขานั่นปล่อยเขาสาบแช่งทุกเมื่อพออดอยากยากให้ห่วยให้อยู่บ่เศร้าถ้าสิเว้านรกเปรตอสุรกายเขาทั้งหลายเป็นสัตว์โลกวิญญาณอบายนั่นกินอาหารบ่ได้ปั้นเขียวคืนได้ติดต่อที่กินผ่านลำคอมีสัตว์เดรัจฉานมนุษย์นั่นพากันเขียวแล้วคืนความปิติดิชื่นเอิบอิ่มเป็นกำลังฉันทะยังพลบุญลูกหลานที่ทำไว้สัตว์วิญญาณกินใช่ผลกรรมนั่นตั้งหากคืนทางปากบ่ได้แต่กินใช่ส่วนบุญพ่อเขานั่นบ่ได้กินทั้งดุนโดยบ่ผ่านการถวายทรงทั้งหลายบ่ได้ฉันบ่เกิดบุญแก่เขาได้วางใบบนต้นไม้ท่านหมดกากินกายาผลบุญเกิดขึ้นมาสัตว์นรกเปรตนั่นจังสิได้ส่วนท่านและจิตเฮาทุกท่านหากอุทิศถึงไผก็เป็นไปตามจิตเจตนาตรงนั้นเข้าใจกันจังสิเปตพี่นี่ผลไงพ่วมเข้าใจถูกต้องตามเรื่องศาสนาเปตญาติพระเจ้าพิมพิสารเป็นอันว่าผลท่านวัดเปลวันอุทิศผลแบ่งปันพอท่านไปให้เขารับได้จึงผลกรรมความเป็นเปตอาศัยเหตุเรื่องนี้มีมาเว้าให้ท่านฟังคนเฮาให้เฮาเ